นี้อยู่ในร้านสองบางกอกแอร์เวย์ที่สุวรรณภูมิมีคนส่งข้อความมาบอกว่าให้มาทานข้าวต้มมัดนี่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 จะทานข้าวต้มมัดครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Ari Football Explorer ครับรายการที่จะพาคุณเดินทางไปสำรวจวัฒนธรรมฟุตบอลตามประเทศต่างๆในมุมมองที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนครับสำหรับตอนนี้ยังคงเป็นเรื่องราวของการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนครับรายการ AFF Suzuki Cup 2018ครับซึ่งเราจะเดินทางมาดูการแข่งขันในนัดชิงชนะเลิศนัดที่2ครับจะแข่งขันกันที่กรุงฮานอยครับเมืองหลวงของประเทศเวียดนามเสื้อผ้าหายครับผมมันน่าจะมาแล้วเงียบเลยไม่มีรถจอดเลยข้างนอกอ่ะถามใครแต่ทีเนี้ยถ้าอยู่ไหนมาโอเคชินเจ้าชินเจ้าครับผมเก่าครับปกติขึ้นครั้งแรกนะพี่อาริฟอยเฟอร์กลับมาเยือนเมืองเดิมอีกครั้งหนึ่งครับฮานอยเราจะไปดูการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะเอเป็นนี้ครับครับนัดที่2ครับเวียดนามกับมาเลเซียฮะคลิปนี้ก็ที่มาฮานอยเนี่ยตั้งใจจะมาดูจะมีการแห่กันเวลาไปเชียร์บอลนะชาวเวียดนามจะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วจะเป็นสีแดงทั้งถนนเลยก็เราจะรู้ได้ว่าเราถึงฮานอยก็นี่แหละฮะได้ยินเสียงแตรก็คู่คู่มาเลเซียโน่ไทยแลนด์ไทยแลนด์อ่ะเออไทยแลนด์ของแท้ครับโอ้เพราะว่าเวียดนามกับเกาหลีใต้เนี่ยเป็นพันธมิตรกันคือจับมือกันทางด้านฟุตบอลน่ะช่วยเหลือกันอย่างก่อนที่ทีมชาติเวียดนามจะเริ่มเล่น AFF Suzuki Cup เนี่ยเวียดนามก็เดินทางไปเก็บตัวที่ประเทศเกาหลีใต้เกาหลีใต้ก็จัดหาทีมอุ่นเครื่องให้เลย3ทีม FC Seoul ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะส่วนเกาหลีใต้เนี่ยก็ส่งโค้ชที่ชื่อว่าปาร์คฮังซอเข้ามาเป็นโค้ชของเวียดนามชุดใหญ่ครับซึ่งก็ตั้งแต่ป้าทั้งสองเข้ามาเนี่ยทำผลงานได้ดีมากเลยคือที่มาคราวที่แล้วเนี่ยครับผมก็พอมีเพื่อนๆผมหรือว่าคนที่รู้จักเนี่ยรู้ว่ามาสนาม
ฮานอยเนี่ยทางไหนทางไหนเนี่ยก็ถามว่าเฮ้ยได้กินเฝอเปล่าวะเฝอข้างสนามอ่ะวันนี้ก็เลยเอาซะหน่อยครับร้อนร้อนนะโอเคนะก็เหมือนน้ำสุกี้อ่ะอากาศแบบนี้กินร้อนร้อนเลยเยี่ยมเลยครับใช่เฮ้ยสามชื่อทานอาหารเสร็จเรียบร้อยครับก็เราจะไปสนามมีดินสเตเดียมนะครับนี่เราอยู่หน้าสนามบอลนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นถนนลานกว้างใหญ่มากว่าถ้าทำถนนก็ประมาณ30เลนอะไรจะลังการขนาดนั้นมีขายตั๋วอยู่เดี๋ยวลองไปดูนะครับไปสืบดูว่ามันยังไงตั๋วหมดเอามาหาซื้อตั๋วซื้อตั๋วครับนั่นนะฮะยืนกอบรถอยู่นะครับก็จะเป็นมาซื้อตั๋วนะครับโอ้ก็เป็นรวมขายตั๋วนะครับคึกคักมากก็ถ่ายมากก็ได้นะโดนเพ่งเล็งอยู่เป็นล่ามพันห้าต่อด้วยล้านหนึ่งล้านหนึ่งดูง่อยโอ้ไงล่ะจ๊ะสวมติ๊งนี่น่าจะเป็นหน้าสมาคมเขาเปิดรูปไปดูก็เป็นราคาเหมือนราคาของจริงก่อนแหละตอนแรกเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ 200,000 ถึง 500,000 ต้องราคาถูกสุดคือ 200,000 เนี่ยมันก็จะตกอยู่ประมาณ280บาทไทยครับเมื่อกี้มันก็ตัวผีชัดๆอ่ะก็ซื้อมาขายราคามันอยู่ที่1ล้าน1แสนก็เสียขึ้นไปอีก 1,500 ถึง 1,600 บาทนะฮะก็ตั๋วหาไม่ยากนะฮะหน้าสมาคมแต่ตั๋วจริงๆอ่ะหมดแล้วนะด้านหลังเรานี่ทีมงานของเวียดนามนะครับก็ขึ้นจอยักษ์แล้วเพื่อแมตช์วันพรุ่งนี้เพื่อให้คนที่ไม่สามารถเข้าสนามได้ก็มาเชียร์กันที่นี่ถึงวันของการแข่งขันนัดสำคัญของทีมชาติเวียดนามและทีมชาติมาเลเซียครับทั้ง2ทีมก็จะลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศนัดที่2หลังจากที่เสมอกันมา2ประตูต่อ2ครับที่สนามบูกิจาริวถึงวันแข่งขันแล้วนะบัดเดย์ครับบรรยากาศตามท้องถนนก็จะเริ่มการมีความคึกคักแล้วทั้งเมืองก็ประดับไปด้วยธงเวียดนามนะบอกว่าเวียดนามเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็เป็นยานพาหนะสำคัญนะฮะงั้นเดี๋ยวเราก็จะเช่ามอเตอร์ไซค์จะไปที่ไหนครับใช่ก็แถวนี้แหละเดี๋ยวจะหาร้านเช่าแล้วครับไปดูกันได้มอเตอร์ไซค์แล้วฮะ
คต้องไปเรื่อยเมืองฮานอยก็หลายกิโลอยู่เดินทางประมาณ20นาทีอีกหนึ่งปัญหาใหญ่นะครับต่อฟิกรถยางแตกครับผมเดี๋ยวต้องกลับไปช่วยเหลือหน่อยครับชีวิตเฮ้ยเสียล้ำมอเตอร์ไซค์เฮ้ยอะไรอ่ะยางไหนแตกข้างหน้าครับโอ้ไปไม่ได้รอเลยโอ้ยางแตกแล้วตอนนี้การใช้ชีวิตสิ่งเสี่ยงมันก็มีปัญหาตามมาอยู่เสมอนะฮะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครับโชคดีมากที่มีร้านซ่อมอยู่ใกล้นะใช้เวลาซ่อมชั่วโมงได้คือตอนนี้ใกล้ถึงสนามแล้วอีกประมาณ5ทีครับซึ่งแบบบรรยากาศคือคักมากตอนนี้ท้องถนนที่แบบประมาณ 3-4 เลนเนี่ยเต็มไปด้วยรถแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเยอะมากแล้วมันเป็นธรรมเนียมเป็นวัฒนธรรมของเขาที่แบบเขาจะเอาธงชาติอ่ะคือถือมาด้วยหรือไม่ก็แปะรถมาอะไรเงี้ยบรรยากาศแบบคือระหว่างที่ขับมาเนี่ยก็ขายกันเต็ม2ข้างทางใช่เยอะมากเยอะจริงๆฮะI'm gonna make you mine.
จบครึ่งแรกเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้เวียดนามครับนำอยู่1-0เดี๋ยวครึ่งหลังผมพี่โอเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันไปดูบรรยากาศการเชียร์ตรงลานหน้าสนามเขาว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างครับผมเหยียบรั้วเหยียบมอเตอร์ไซค์ยืนดูแล้วเหยียบมอเตอร์ไซค์ปีนดูอาจจะมืดหน่อยก็ไม่เปิดไฟการฉลองแชมป์ของชาวเวียดนามนั้นไม่ได้เกิดเพียงแค่หน้าสนามเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขาแทบจะปิดเมืองปิดประเทศกันเลยทีเดียวเพราะไม่ว่าเราจะไปที่ไหนครับเราก็จะเห็นผู้คนของเวียดนามทั้งบนรถหรือหน้าบ้านครับออกมาร่วมยินดีกับชัยชนะในครั้งนี้ซึ่งบรรยากาศนี้ก็ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวเวียดนามนะครับโดยพวกเราก็ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเฉลิมฉลองครั้งนี้ครับเวียดนามโบลิก what does it mean แชมเปี้ยนเวียดนามโบลิกเวียดนามโบลิกคือตอนนี้ที่เห็นบีบแตรเยอะๆอ่ะไม่ใช่ว่าเขาด่าอะไรกันนะเขาเฉลิมฉลองกันอยู่นะครับได้แชมป์ครั้งนี้มันเป็นแบบความภาคภูมิใจของคนทั้งเมืองทั้งประเทศก็ว่าได้ครับและนั่นก็คือทั้งหมดครับของการสำรวจบรรยากาศการคว้าแชมป์ AFF Suzuki Cup 2018ของทีมชาติเวียดนามครับหลังจากที่รอคอยมา10ปีเต็มสำหรับปีหน้าครับพวกเราจะเดินทางไปที่ไหนกันบ้างพบกับพวกเราได้ในรายการ Ari Football Explorer ครับ